หลายๆคนคุ้นๆกับตัวยาสีม่วงที่คนแก่ชอบเอามาทาแผลในปากให้กับเด็กนะคะแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้มันยังคิดอยู่หรือเปล่าวันนี้เพจะพามาให้รู้จักกับยาตัวนี้กันค่ะยาม่วงใบปากหรือเจนเชียลเลตนะคะเป็นยาฆ่าเชื้อชนิดนึงค่ะที่สามารถฆ่าได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียเลยค่ะยาตัวนี้นะคะสามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อราในช่องปากได้ค่ะรวมทั้งบริเวณกระพุ้งแก้มและผ้าขาวที่บริเวณลิ้นได้นะคะนอกจากนี้ยังเอามาทาเพื่อฆ่าเชื้อราบริเวณขาหนีบช่องคลอดหรืออวัยวะเพศได้ค่ะแต่บางคนนะคะใช้ยาม่วงแล้วก็อาจจะมีอาการข้างเคียงได้เช่นมีอาการร้อนหรือว่ากดเจ็บมีผื่นคันบริเวณที่ทาได้นะคะที่สำคัญนะคะยาม่วงเป็นยาใช้ภายนอกค่ะห้ามกลืนลงไปเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้ากลืนไปแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องได้ค่ะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาหรือเรื่องสุขภาพนะคะฟาซิโนเรามีบริการใหม่ค่ะปวดป่วยอายจามถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรออนไลน์ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านระหว่างเดินทางหรือที่ทำงานนะคะถามมาซี่ปรึกษาเภสัชกรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ